แล้วเรามีคุณพ่อคนหนึ่งนั่นคือพระเจ้าที่จะคอยนำทางให้เราไปสู่ทางที่ดีที่สุดครับแชมป์สุภวัฒน์นะครับอุปสรรคในการทำงานวงการเพลงก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเนื่องจากว่าคือเราเริ่มต้นด้วยการแต่งเพลงด้วยการทำเพลงด้วยความเข้าใจที่เรามีในรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะสมัยนั้นเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องไปกับหลายๆอย่างนะฮะอาจจะไม่ได้ป๊อปอาจจะไม่ได้เมนสตรีมตัวของเราเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเริ่มกลางปีกเองละก็เลยออกไปหางานอื่นก็คืองานในวงการนี่แหละครับแต่หมายความว่าอาจจะไปหาทิศทางอื่นที่เขาอาจจะสนใจเพลงของเราอะไรเงี้ยก็เริ่มโตขึ้นด้วยก็โดนโกงบ้างโดนไม่ได้เครดิตบ้างโดนคือเราก็สิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างแหละแล้วก็นอกจากเรียนรู้ชีวิตแล้วเราก็ยังเรียนรู้คนอีกนะฮะแล้วก็เจอวิกฤตการจากการเงินนะฮะจะมีช่วงหนึ่งที่โอ้โหทำงานหนักมากแต่ค่าตอบแทนหรืออะไรได้ที่เราได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงนึงที่เราค่อนข้างที่จะตกอับเลยทีเดียวนะช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่เราเริ่มกลับมาถามตัวเองในเรื่องของพื้นฐานของชีวิตเลยนะในพื้นฐานของชีวิตของแชมป์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างถ้ามีความเชื่อนะครับนั่นคือเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเชื่อในความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้เราแล้วก็สิ่งที่สามก็คือเชื่อมั่นในตัวเอง3สิ่งนี้ที่เป็นความเชื่อของแชมป์เนี่ยแชมป์ถือว่ามันเป็นความเชื่อพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองย้อนกลับมาว่าเราขาดอะไรเราขาดเบสิกอย่างแรกคือความเชื่อในพระเจ้าเรารู้สึกว่าพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเราจะวางชีวิตให้พระองค์นำเรารู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงแม้มันใช้เวลาแต่มันเป็นการขัดเกลาตัวของเราเองด้วยเดือนหนึ่งต่อมาจากวันที่ได้เจอกันเนี่ยพี่บอยก็โทรมาเราก็ไม่ตกใจอ่ะบนมือถือเขียนว่าบอยกับเสียพงเราก็ตายแล้วเราจะรับดีไหมพอรับเสร็จแล้วเขาก็บอกเนี่ยจะเชิญแชมป์มาร่วมทำอัลบั้มเป็นอัลบั้มเปิดตัวของค่ายใหม่ของพี่ชื่อว่า Love Is Music เราก็ยินดีเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็สิ่งดีๆอย่างอื่นๆก็เข้าตามมาเยอะแยะมากมายเลยครับทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่ามันเปิดประตูพร้อมกันและนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นจริงๆโอ้โหเนี่ยแหละนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Amazing Grace สำหรับแชมป์ครับSure.